ขอบคุณนะคะคุณพ่อที่อุตส่าห์แวะมารับพลอยทานข้าวอ่ะครูเงินเดือนน้อยอย่างพลอยก็เลยได้ทานอาหารมื้อหรูกว่าทุกมื้อแล้วก็ยังได้ดื่มกาแฟร้านโปรดอีกด้วยฟังดูน่าสงสารเนาะแต่เพราะว่าน่าสมน้ำหน้าเรามากกว่าก็มีบริษัทดีๆเขายื่นงานสบายๆเงินเดือนสูงๆให้หนูก็หนีเขาหมดก็คุณพ่อของพลอยรวยอยู่แล้วนี่คะพลอยจะต้องกลัวอะไรอีกล่ะก็เลยกะว่าจะให้เลี้ยงตลอดชีวิตงั้นคุณพ่อคะคุณพ่อก็รู้นี่คะว่าทำไมพลอยถึงเลือกอาชีพเนี้ยก็พอรู้ว่าสิลูกพ่อถึงไม่เคยทักท้วงหนูเลยสมัยนี้จะมีสักกี่คนที่เขาจะตัดอนาคตของตัวเองแล้วก็หันไปอุทิศชีวิตให้กับคนอื่นหนูเลือกทำในจุดที่พ่อภูมิใจแล้วล่ะลูกพลอยก็ภูมิใจในตัวคุณพ่อมากเลยนะคะที่สอนให้พลอยเป็นคนแบบเนี้ยอ้าวลืมนี่แต่มือนี้เนี่ยพ่อไม่ได้เลี้ยงฟรีนะอ้าวคุณพ่อไม่ต้องจ่ายตังค์คืนพ่อแต่ขอเป็นแรงแทนยังไงล่ะคะเดี๋ยวมะรืนเนี่ยที่มูลนิธิเขาจะมีงานเลี้ยงให้กับเด็กๆด้อยโอกาสพ่ออยากจะให้หนูชวนเพื่อนๆไปช่วยงานหน่อยได้ไหมลูกแล้วก็ช่วยเอนเตอร์เทนน้องๆด้วยนะได้เลยค่ะคุณพ่องานแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเลยพลอยจะช่วยคุณพ่อแบบขาดใจเลยค่ะเฮ้ยช่วยแบบขาดใจแล้วเดี๋ยวงานหน้าใครจะช่วยพ่อคุณพ่อก็พลอยนี่แหละแล้วนี่ตัดที่บ้านไม่ได้เหรอโอ้ยนั่งรอมันอยู่ตั้งนานแล้วมันเงียบฉี่อยู่เลยเนี่ยนี่จะขืนเช้านี่นิดนะมันจะทาเล็บแล้วเนี่ยมันจะหอกกีดโอ้โหนี่เจ๊ผมว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนดีกว่าว่ารถคงเด็ดมันอยู่หรือเปล่าเอาไหมครับเร่งรู้เหรอว่ามันจะเอารถคันไหนไปเฮ้ยโถระดับผมให้ผมเช็คกันหมดแล้วเว้ยคงเด็ดมีรถกี่คันเนี่ยแล้วมานั่งแท็กซี่ไปคนอย่างคงเด่นไม่มีทางนั่งแท็กซี่หรอกผู้กองต้องคนอย่างไหนว่านั่งแท็กซี่ไม่ได้ฮะคิดว่าตัวเองรัดกุมแล้วไงได้ไม่ต้องไปตรงไปดูมันแล้วโอ้ยถูกต้องแล้วค่ะกุ้งแดดอยู่ป่ะอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ตื่นไม่ทราบจากไหนคะจะให้ปลุกหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องปลุกโอ้ไม่ไรบอกว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนโทรมาแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรได้ค่ะสวัสดีค่ะเสียงเงาคนแก่อายุ60ว่าไงวะยังไม่ตื่นเลยนี่กองทำอะไรสักอย่างต้องเบื่อมากเลยถ้าอย่างไรก็ไม่ไปปลูกมันเลยดิขึ้นไปในห้องนอนไปปลูกมันเลยจะได้เริ่มภารกิจแสนตื่นเต้นของเองสักทีนั่งบ่นอะไรอยู่เนี่ยน่าเบื่อหลอนนี่หลอนหน่อยไม่ได้ยังไงวะแซงไปกูจะแซงเต้นบีบีว่ะเอาล่ะสรุปว่าทุกคนเต็มใจที่จะไปช่วยงานมูลนิธิถ้าอย่างงั้นเนี่ยเราจะต้องมาคุยเรื่องการเตรียมงานนะจ๊ะเพราะว่าเราจะต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยโอ๊ยแดมคุณพลอยคิดยังไงก็ไม่รู้อะเนาะถึงได้ส่งเรา2คนออกมาตายพร้อมๆกับยีผีดิบแล้วก็ยีผีตองเหลืองนั่นน่ะหอไอ้พวกผีจอกปากมาพูดอย่างพวกเธอ2คนอะนะคงไม่เป็นอะไรไปง่ายๆหรอกฉันว่าเพราะว่าตายไปอ่ะนรกยังตีคืนเลยอ่ะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงพูดแบบนี้อ่ะเขาเรียกว่าสาม
พ่อสอนว่าถ้าไม่ตอบแทนคนซ้ำด้วยความซ้ำอ่ะเขาเรียกว่าโง่แกรีบมาพอดีเลยไปกันดีกว่าไปด้วยกันเหรอมาแบบปะพิมพ์อยู่ได้บีบีเนี่ยพิมพ์เยอะขนาดนี้ไม่โทรไปหาเลยวะผู้กองผู้กองไม่เข้าใจหรอผู้กองไม่อินเทรนด์นะผู้กองเชยผู้กองก็รู้ตัวอยู่อะรู้จักอะไรล่ะนึกว่าฉันไม่รู้จักไอ้บีบีบ้าบอนี่ไงวะใช่ดีเป็นสายสืบทั้งทีแทนที่จะปกปิดตัวเองดันไปเปิดเผยให้ชาวโลกเขารู้หมดเงี้ยบ้าเปล่าผู้กองครับผู้กองช่วยดูเลยนะว่าไอ้ผมใช้ชื่อเล่นว่าอะไรนี่ดูซะโอ้โหกล้านะเนี่ยเห็นหรือยังผู้กองมีระยองอย่างตัวผมบ้างไงผู้กองครับผู้กองหัดเปิดโลกตัวเองให้มันกว้างไกลมากขึ้นหน่อยสิที่ผมจะบอกนะสังคม BB สังคม Facebook นี่นะมันกว้างขวางมากบางครั้งนะบางทีเนี่ยเราอาจจะได้เพื่อนเพื่อนในเนี้ยช่วยเราจับคนร้ายก็ได้วันหนึ่งเหรอแต่ก็อย่าให้พวกนั้นมันจับเองได้ก่อนว่าเองเป็นใครแล้วกันมีทางคนเด็กมันคุยอยู่กับใครวะไม่รู้สิง่ายดายอย่างนี้นะแม่เฮ้ยโชคดีนี่คุณครูเด็กยังไม่ตื่นแต่ไม่ทำไมอ่ะทำไมพี่เอกถึงต้องตายด้วยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะหล่อๆแบบนี้ไม่น่าตายเลยอ่ะใกล้หูฉันด้วยวะไอ้แง่มึงไปพูดไกลๆได้ไหมเนี่ยโอ้โหไปเลยไปอะไรไปเฮ้ยจะไปไหนก็ไ
ตามไปไงรู้เหรอมันมากี่คนอ่ะก็ไปดูจะได้รู้ไอ้ปีแสงบางทีเนี่ยนะถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเข้าไปเสี่ยงดีไม่ดีจะไม่เหลือชีวิตมาทำงานอีกต่อไปอย่างเนี้ยผมเรียกหน่วยเสริมแล้วผมเข้าใจละดีกองกลัวไม่ว่าใครกลัวก็ไปเสี่ยงไม่ว่าใครกลัวมึงอยากไปตายไหนมึงไปเลยไปถ้าเกิดมันผิดพลาดอะไรขึ้นมานะฉันจะยืนไว้อะไรความโง่เขาแกตรงนี้ไปเลยไปไปหรอกไปละอย่าเลยโหเดี๋ยวก่อนนายแน่ใจนะว่าของใหม่นี่เจ๋งจริงผมเคยทำให้นายผิดหวังไหมครับดีถ้าอย่างนั้นลองกันเลยเชิญครับนายกบัวฮะเธอว่าถ้าเกิดเราเอาปากกาพวกนี้ไปแจกน้องๆอ่ะจะดีไหมเออฉันว่าก็ดีนะแล้วปากกาเนี่ยก็มีลายน่ารักน่ารักให้เลือกเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ฉันว่านะคงแจกพวกนี้ดีกว่าตั้งเยอะสวยกว่าด้วยปากกามันใช้งานได้มากกว่านะเอ้าแต่ว่าพวงกุญแจเนี่ยนะได้ทั้งสวยงามได้ทั้งใช้งานเลยนะฟาสนี่พวกเธอว่าน้องๆเขาจะพวงกุญแจไปห้อยไว้ที่ไหนหรอบ้านเขาก็ไม่มีรถก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีอีกต่างหากถ้าปากกาไปนะน้องๆเขาก็สามารถเอาใช้ตอนเรียนได้แล้วเธอไม่คิดบ้างล่ะว่าบางทีอ่ะน้องๆเขาอาจจะอยากได้พวงกุญแจสวยๆให้ปากกานั้นก็ได้ฉันว่ามันคงเป็นความต้องการของพวกเธอสองคนมากกว่าเป็นความต้องการของพวกน้องๆเขานะไม่งั้นเธอก็โทรถามครูพลอยสิเขาจะเลือกปากกาหรือว่าพวงกุญแจโทรดิงั้นถ้าพวกเธอโทรถามครูพลอยครูพลอยก็ต้องบอกว่าปากกาสิอ้าวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพวกเราสองคนก็รู้นี่ว่าสรุปแล้วครูพลอยก็ต้องเลือกปากกางั้นเอาปากกาน้ำฟ้าเลิกเลิกไปเลยกระบวนปอเอาของไปเก็บเป็นเถอะแบมเดี๋ยวติดีถ้าพร้อมส่งของเมื่อไหร่ผมจะติดต่อนายไปนะครับมันออกมาแล้วผู้กองดีกองเฮ้ยอะไรวะมันจะมีสัญชาตญาณบ้างเลยไงวะสายอ่านตัวตูนแต่ถูกไม่ผิดไม่ผิดจะขวานพี่คะคือเมื่อกี้หนูเห็นว่าผู้หญิงสองคนนั้นนะคะเขาขโมยพวงกุญแจค่ะเขาใส่ลงในกระเป๋าช่องหน้าหนูเห็นกับตาแล้วพี่คะน้องครับน้องครับพี่ขอดูกระเป๋าหน่อยครับขอดูกระเป๋าหน่อยทำไมคะพี่คิดว่าหนูขโมยอะไรไปหรอจะขโมยหรือไม่ขโมยพี่ก็ต้องดูกระเป๋าก่อนนะครับแต่ถ้าน้องไม่ได้ขโมยก็ไม่ต้องกลัวนี่ครับขอดูกระเป๋าหน่อยครับผมนี่คงไม่ใช่ของน้องใช่ไหมพี่หนูไม่รู้เรื่องนะก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับหน้าตาดีๆนะเราอ่ะไม่น่าเป็นขโมยเลยพี่คะมันคงเป็นการเข้าใจอะไรผิดแน่นอนค่ะเพื่อนหนูไม่มีทางทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นแน่อย่างนี้พี่อย่ามาปักปำอย่างเดียวเลยหาหลักฐานสิคะแล้วกล้องวงจรปิดอ่ะไหนเอามาเปิดให้ดูเลยดิตอนนี้กล้องวงจรปิดเสียครับแล้วพี่รู้ได้ไงคะว่ามันอยู่ในกระเป๋าหนูมีน้องพลเมืองดีคนนึงมาบอกพี่แล้วไหนอะคะพลเมืองดีของพี่เอ้าน้องครับหายไปไหนแล้วเนี่ยน้องครับไหนคะเฮ้ยฟ้าคามนั่นมันใช่พวงกุญแจที่แบมกับติ๋วเลือกหรือเปล่าใช่จริงๆด้วย
พวกนายมันตั้งใจจะแกล้งฉันใช่อ่ะดินิสัยไม่ดีเลยอ่ะพี่คะพี่ไม่ต้องหาแล้วค่ะพี่เรียกตำรวจมาเลยดีกว่าเฮ้ยฟ้าคันจุบ้าพี่เรียกตำรวจมาเลยนะคะเพราะว่าถ้าหนูขโมยจริงอ่ะมันจะต้องมีลายนิ้วมือหนูอยู่บนนั้นแต่ถ้าไม่มีหนูจะฟ้องกลับทั้งหลานพี่แล้วก็พลเมืองดีคนนั้นด้วยน้องมานี่เลยทั้งสองคนเลยมาตกลงสองคนนี้ใช่ไหมที่เราเห็นกับตาว่าเขาขโมยพวงกุญแจเนี่ยคือหนูแค่แกล้งเพื่อเล่นอะพี่คือเวลาเราอยู่มหาลัยเราก็เล่นแรงๆแบบนี้ประจำอะค่ะพี่ขำๆอะใช่ไหมจ๊ะพะค่ะฉันไม่ตลกด้วยพี่ก็ไม่ขำนะตกลงโกหกแล้วเนี่ยฮะอะไรอ่ะข้าเองออกไปขายของทั้งวันอ่ะเองได้มาแค่นี้ข้าเองไปขายของไม่ใช่เองไปวิ่งเล่นนะรู้ไหมเนี่ยไม่ได้วิ่งเล่นสักหน่อยก็ได้แค่นี้จริงๆอ่ะเฮ้ยเถียงด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮะมานี่เลยอ๋อพ่อใจร้ายนี่ทั้งด่าข้าแล้วจะสู้ข้าเหรอเนี่ยต้องตีให้ตายมาเองนะไม่ต้องมายุ่งเลยดีกว่าไปกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะไม่รู้ไงพวกเขาเจ็บยังไงเฮ้ยปล่อยกูกูบอกให้ปล่อยเลยตามมาไว้อย่าทำกับผู้หญิงแบบนี้โดยเฉพาะลูกในไส้ของนายเองเอาไปเลยแต่จำไว้ว่าอย่าทำร้ายลูกของนายอีกเข้าใจไหมภาษาไทยสมัครสอลอลิงเข้าใจว่าคงเปลี่ยนความหมายเป็นคำเข้ากับสถานที่หน่อยดีกว่าทางนี้ทางนี้นี่นะทำอะไรให้มันไวเท่าความคิดหน่อยไม่ทันกินแล้วเนี่ยฮะไปชุดทำ
ให้ค่ะสิจ๊ะเหนื่อยไหมขอบคุณค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะวันนี้มาแต่หัววันเชียวนะคะกลัวว่าเรื่องแจ้งจะมาสายเหรอคะถึงต้องรีบมาเช็คไม่ใช่หรอกจ้ะคือที่พี่ต้องรีบมาเนี่ยเพราะว่าพี่คิดถึงแล้วก็อยากจะเจอกับลูกจ้างบางคนมากกว่าจ้ะลูกจ้างคนนี้คงจะเป็นลูกจ้างดีเด่นสำหรับคุณคงเดชเลยนะคะจ้ะเป็นลูกจ้างที่พี่อยากจะจ้างเอาไว้ให้อยู่ใกล้ๆไปตลอดชีวิตเลยล่ะวิวิแกมาแล้วเซนที่ค่ะเซนได้กันไหมคะเอาก็เต้นอยู่นี่ไงว่าพี่สองคนมาเที่ยวบ่อยเหรอคะพี่พ่อไม่ค่อยบ่อยแล้วแม่ไม่ให้มาเที่ยวฮะนี่พาพ่อเป็นม่ายมาแม่ทิ้งก็เลยพาพ่อมาดูสาวโอ้ยขอโทษพี่ลูกชายพอดีพ่อเต้นปิดสเต็ปไปหน่อยตายอันนี้เป็นพ่อลูกกันเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยอะนี่ยังหนุ่มหล่ออยู่เลยนะคะพอดีตอนพี่หนุ่มๆมีเอารังนกสารหน้าเล่นบอกเล่นบอกเฮ้ยมาตั้งกันแล้วคะพี่เขาอารมณ์ขันดีเนอะใช่ค่ะเต้นด้วยกันไหมคะมาเต้นด้วยนะคะโอ้โหเท่มากเลยค่ะพี่ขาวโอ้มาเต้นกันตามไปดูดิมาแล้วค่ะต้องน้ำแป๊บหนึ่งโอ้โหอย่าเพิ่งไปสิคะแซมมี่จะไปแล้วเหรอจ๊ะแล้วแซมมี่มีโชว์ต่ออีกที่หนึ่งอ่ะคุณลืมไปแล้วเหรอคะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่อยากให้แซมมี่ไปทำงานที่อื่นเลยอ่ะหรือไปได้ไหมว่าแซมมี่จะทำงานร้องเพลงที่ผับเราแห่งเดียวร้องอยู่ที่เดียวอ่ะมันไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแซมมี่หรอกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ยื่นข้อเสนอให้เพิ่มค่าเหนื่อยเป็น2 เท่าแบบนี้น่าสนใจไหมนี่คุณกำลังใช้เงินซื้อซัมมี่ใช่ไหมคะคือมันเงินก็โอเคค่ะเพราะมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลดี นี่สรุปว่าซัมมี่รับปากแล้วใช่ไหมจ๊ะแต่ว่ายังไงในคืนนี้ซัมมี่ก็ต้องไปโชว์ที่ร้านนู้นก่อนนะคะจะได้ไปบอกเขาด้วยไงคะดีมากจ้ะดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งที่รถนะไม่เป็นไรหรอกค่ะซามี่ไม่อยากให้คนอื่นเขาหมั่นไส้นะคะถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายนะดูท่าทางแล้วคงเดชจะหลงเสน่ห์ผู้หญิงคนนี้มากเลยนะน่าสนใจเฮ้ยอะไรนะน่าจะเป็นเขาอีกคนหนึ่งเหรอพี่ดวงเสน่ห์อะไรเข้ามาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเว้ยฉันหมายความว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเราได้อ๋ออ๋อรอไปว้ายว้ายว้ายมาเลย
พี่ผลิตมากนะที่ยังคิดถึงพ่ออยู่อ่ะพ่อเฮ้ยฟ้าโอ้ลูกมีอะไรเหรอจ๊ะป้ามีอะไรจะบอกพ่อแหละอะไรอ่ะลูกไฟไหม้อะไรนะไฟไหม้อะไรของลูกอ่ะไฟไหม้กี่ยาวแล้วพวกกองฮะมึงต้องนอนยิ้มปากกระดกอยู่ในทันนี่คงแดดมั้ยฮะดูไอ้กาว้าวไปทันแล้วทันเลยอีกนิดเดียวดีที่ผมปลุกผู้กองทันไม่งั้นล่ะข้าคงเด่นแน่นอนเนี่ยแล้วเรื่องที่ฉันให้แกโทรหาพี่มนัสน่ะว่าไงหอยเรื่องบ้านเมื่อวานน่ะแหละเห็นรุ่งเก่าบอกว่ามีแต่สมุนไพรเต็มบ้านไปหมดเลยฮะเจอแต่สมุนไพรแล้วไหมคงเด่นมันต้องทำท่าทางลับๆล่อๆไงเนี่ยวะนั่นน่ะนี่แสดงว่าไม่เชื่อรุ่งกลับใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่อะที่มันไม่ใช่แล้วใช่ไปแล้วไงเมื่อกี้ก็แค่รู้สึกว่าแปลกใจแค่นั้นเองเมื่อกี้ใช่ไปแล้วไงแกนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆนะกะว่าให้ฉันนี่ผิดใจกับพี่มนัสแล้วแกได้ทำงานคนเดียวโชว์เดียวว่างั้นเถอะโอ้โหผู้กองใครจะไปคิดแบบนั้นเล่าแหมผมผู้กองเป็นบัดดี้กันมันของคู่กันอยู่แล้วไปไหนมาไหนด้วยกันครับมันจะได้รู้ไงว่ามาทำงานกันไปจริงๆแล้วใครมันเจ๋งมากันWhat? Who? What? What?
แต่เช้าเลยเว้ยชมพู่นี่แน่จำเลขทะเบียนรถคงเด่นไปแทงหวยเนี่ยแค่นี้ยังรวยไม่พออยู่วะเฮ้ยผู้กองความรวยมีวันหยุดได้ด้วยเหรอทีผู้กองเนี่ยยังไม่หยุดจนเลย แต่ว่าฉันเหรอครับตามมาเยอะๆนะจ๊ะนี่ครับชื่ออะไรล่ะเฟิร์สค่ะชื่อเฟิร์สใช่ไหมนี่รับมาแล้วครับคุณคงเดชฉันไม่มาเนี่ยแกจะเห็นฉันไหมฉันอยากจะรู้ว่าข้าวของฉันให้แกขนมาเนี่ยแกถือวิสาสะแจกเองเลยไม่รู้ว่าคุณคงเดชจะมากี่โมงครับนี่หมายเขาแกบอกว่าฉันมาสายใช่ไหมฉันมาสายใช่ไหมคืออะไรผมก็ผมทำไมเล่าผมทำไมคุณพ่อทำไมเพิ่งมาคะงานเขาเริ่มไปพักใหญ่แล้วอะคืออะไรคะพ่อพ่อทำไมคะพ่ออุ้ยคุณวิชิตสวัสดีครับสวัสดีแหมพึ่งมาเหมือนกันเลยครับขวางทั้งนั้นน่ะนี่มันมาคะหรือไงวะไม่ได้มารวมตัวไม่ได้นัดหมายขนาดเนี้ยแหมเห็นครูพลอยเขาหน่อยอยากจะไปชุมนุมกับเขาใช่ไหมกองนี่ไอ้ฉันน่ะยิงมุกไม่เก่งหรอกนะแต่ยิงไอ้พวกชอบเล่นมุกเนี่ยตายมาเยอะแล้วแม่ดุแล้วด้วยดุฉันว่าเราถอยไปตั้งหลักใกล้ๆดีกว่าเรดาร์ฉันจับได้ว่ามันน่าจะมีอะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นแถวนี้แน่ๆแฮกแฮกพ่อฟ้าพี่ปีแสงพี่เองเอาเฮ้ยอะไรลูกเขาอะนี่ลูกเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยฟ้าไม่เป็นอะไรพ่อเอามาใช้ด้วยเหรอเฮ้ยไม่ใช่พ่อไม่ได้ใช้คนเดียวพี่ก็ใช้นี่ไงพี่เอาไว้ตรงก้นนะน่ารักไงพอพ่อได้มานะพ่อก็เอามาใช้เลยเนี่ยน่ารักไม่บอกกับพ่อเปล่าโอ้ยนี่พ่อไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่เป็นคนร้อยให้กับมือเลยพูดว่าพ่อใช้ไม่เป็นพ่องงเนี่ยมางงเอ๊ะมาใช้ยังไงวะตอนแรกเป็นร้อยกับพวงกุญแจเชื่อมือก็ใครจะทำให้มันก็เหมือนกันเว้ยเข้าพ่อไหมบอกนะน่ารักเปล่าก็ดีพ่อมาทำอะไรที่นี่อ่ะคือก็ฟ้าว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อ่ะจ๊ะพ่อรู้ด้วยเหรอว่าฟ้ามาช่วยงานครูพลอยอ่ะโถทำไมพ่อจะไม่รู้แล้วแหมพ่อรู้หมดทุกเรื่องอ่ะลูกใช่พ่อเขารู้ว่าพ่อนี่เป็นพ่อที่ไม่ดีพ่อไม่ได้เรื่องแย่เลยแล้วก็เลยจะแบบทำดีให้ลูกบ้างวันละนิดติดจำใส่ใช่ไหมพ่อถ้าพ่ออยากทำดีจริงอย่างที่ว่าก็ต้องไปตรงนู้นสวัสดีครับ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 คุณครับขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มาร่วมงานยินดีครับยินดีครับเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคุณไลเน่ก็ชอบทำบุญกับเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยโถแถวหมู่บ้านผมเนี่ยนะครับเขาโหวตให้ผมเนี่ยเป็นพ่อพระประจำหมู่บ้านเลยนะฮะโอ้ยโง่พี่จิ๊กครับดังนั้นวันนี้เราก็โชคดีแล้วแหละครับเพราะว่าเราได้พ่อพระประจำหมู่บ้านมาร่วมงานด้วยวันนี้คงจะเตรียมตัวมาบริจาคเต็มที่ใช่ไหมครับคือที่ผมมาในวันนี้ก็ตั้งใจมาเพื่อสิ่งนี้เลยแหละครับโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ทราบว่าจะบริจาคเท่าไหร่ครับคือบางทีไม่ใช่อะไรนะบางทีเผื่อผมจะได้ร่วมบริจาคสร้างบ้านให้กับเด็กๆหลังเดียวกับคุณจะได้เป็นมิตรร่วมชาติกันอะไรทำนองนี้ครับๆยินดีเหมือนกันครับผมถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตแปลงร่างเป็นพ่อบุญทุ่มซะหน่อยแล้วกันครับในวันนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าก็เต็มที่เลยแล้วกันนะฮะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยสัก500บาทนะฮะโอ้แม่
พี่ไลเมกเล่นมุกครับตึกโป๊ะจริงจริงจริงครับพี่ไลเมกเขาจะบริจาค 5,000 บ้าเหรอ 5,000 นู่นจริงจริงครับนี่ไงโอ้มีนี่ 5,000 พอดีเป๊ะเลยคือเงินจำนวนนี้คือเป็นเงินที่แบบในบริษัทก็สมทบทุนกันมาก็ได้มานี่ไอ้คุณพิชิตเก็บไว้ก่อนเลยครับ 5,000 ขอบคุณมากครับครับฝากขอบคุณเพื่อนๆที่บริษัทแทนน้องๆด้วยนะครับไม่เป็นไรครับเล่นขี้ๆเลยเนาะแม่พี่อะไรล่ะพี่จิมกำลังจะร้องเพลงเลยเชิญนะครับการแสดงบนเวทีจะเริ่มแล้วเชิญด้านไหนครับไปเชิญครับพี่เชิญฮัลโหลผมอยากจะสารภาพอ่ะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบพี่ออสคิริบูลมากๆเลยทีเดียวครับคือตอนวัยรุ่นครับผมถึงขนาดอยากจะไปเย็บตาหวานๆแบบพี่ออสครับทำตาตกๆเนี่ยตกลงมาอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นเลยเหรอฮะคือในดวงใจเลยล่ะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับตอนผมเด็กๆเหมือนกันครับคุณพงเดชครับผมติดตามงานของพี่ออสคิริบูลทุกอัลบั้มเลยครับคุณอะไรไหมครับนี่คุณชอบพี่ออสคิริบูลเหมือนกันเหรอครับเนี่ยใช่ฮะว่าจับมือหน่อยครับจับมือจับมือหน่อยครับโอ้โหตรงกันเลยมาเลยโอ้ยนี่หล่อมาสุดยอดเลยเอาไว้วันหลังว่างๆนะขอเชิญคุณไรเม่ไปร้องคาราโอเกะที่ผับของผมจะได้มาหัวลำลึกถึงพี่ออสคิริบูลด้วยกันคุณคงเดชเปิดผับด้วยนะครับผมคิดว่าจะขายแต่ผลิตภัณฑ์นมอย่างเดียวฮะคือผลิตภัณฑ์นมก็ขายเด็กๆไงครับคนแก่ก็ขายเหล้าไงคือผมทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยครับไม่ก็ไม่รวยแบบนี้หรอกครับไม่ก็ไม่รวยนะฮะโอ้มีงี้ไปขายไปซะทุกอย่างเลยนะเนี่ยโอ้ยอะไรที่จับเป็นเงินเป็นทองผมทำหมดแล้วครับโอ้เหรอโง่ตายดิโง่ครับคนไม่ทำอะไรโง่โง่ดิโง่นี่มันเป็นโรคแพ้แสงเหรอวะเนี่ยตาเยิ้มใช่ไหมอุ้ยอิจฉาอะไรเด็กมึงวะเฮ้ยอิจฉาจริงจกเนี่ยนะร้องเพลงนี่เสียงยิงแมลงสาบติดคอรู้ชอบกันไม่ได้ยังไงเสียงสะอึกผมนี่เพราะมันร้องเพลงป้าฮ่าฮ่าป้าฮ่าพ่อกินไม่เป็นพ่อนี่ต้องกินอะไรฮะกินหญ้างั้นเหรอ